สวัสดีค่ะวันนี้ชวนมาทำเมนูผัดต้นกระเทียมใส่กุ้งค่ะภาษาใต้จะออกเสียงว่าผัดต้นกระเทียมใส่กุ้งอันนี้คือต้นกระเทียมที่ผีซื้อมานะคะได้มาแล้วเราก็จัดการนำมาบองแบบนี้ก่อนนะคะคำว่าบองภาษาใต้ไม่ถึงว่าหั่นเป็นชิ้นๆ นะคะนี่ค่ะพอเราบองเสร็จแล้วเราก็จะหั่นง่ายค่ะพี่น้องรู้ไหมว่าต้นกระเทียมเขามีสรรพคุณทางยามากเลยทีเดียวอาทิเช่นช่วยบำรุงตับบำรุงปอดลดอาการไอช่วยละลายเสมหะพอพี่น้องรู้แบบนี้แล้วก็ลองไปห้ามาทำทานกันบ้างนะคะใครจะทำเมนูไรก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบ้านกันค่ะในส่วนถัดมาเราก็มาดูส่วนประกอบของเมนูนี้นะคะอันนี้กุ้งที่ผ่านล้างเอาขี้ออกเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ต้นกระเทียมที่เราหั่นไว้ต้นเล็กเดียวอันนี้เป็นซอสสำหรับผัดนะคะจะใช้ยี่ห้อไหนก็แล้วแต่บ้านเลยค่ะเป็นซีอิ๊วข้าวค่ะแล้วก็น้ำมันงาอันนี้ในส่วนของพริกชี้ฟ้านะคะไว้โรยก่อนปรุงค่ะแล้วก็เป็นพริกไทยป่นนะคะอันนี้น้ำเปล่าค่ะไปค่ะไปทำกันอันดับแรกเราก็จัดการตั้งทะค่ะพี่น้องพอน้ำมันเริ่มร้อนก็ให้ใส่กระเทียมที่โคลกไว้กระเทียมแนะนำว่าให้โคลกนะคะเวลาเราโคลกน้ำมันหอมระเหยเขาจะออกมาดีค่ะเวลาผัดรวมกับกุ้งทำให้กุ้งเรานะคะกับกระเทียมรวมตัวกันทำให้หอมยิ่งขึ้นค่ะพี่น้องกระเทียมร่ามได้ทีแล้วก็จัดการใส่กุ้งลงไปเลยนะคะนี่ค่ะพอกุ้งสุกประมาณหนึ่งก็ให้ใส่กระเทียมที่หั่นไว้แล้วตามลงไปเลยค่ะแล้วก็ต่อจากนั้นก็ผัดต้นกระเทียมกับกุ้งให้สุกนะคะระหว่างนี้เราก็ยอดน้ำสักนิดนึงค่ะเผื่อให้ต้นกระเทียมนิ่มนะคะแล้วก็จัดการปรุงรสเลยค่ะโดยซอสที่ว่าไว้สำหรับผัดนะคะแล้วก็ซีอิ๊วข้าวค่ะน้ำมันงาใส่ลงไปนี่ค่ะผัดทุกอย่างให้รวมข้าวกันดีนะคะให้เครื่องปรุงข้าวกับกุ้งข้าวกับต้นกระเทียมให้เรียบร้อยค่ะต้นกระเทียมพัดไปจนกว่าต้นกระเทียมจะนิ่มนะคะต้นกระเทียมต้องใช้เวลานิดนึงค่ะThank you.
นี่ค่ะพอต้นกระเทียมของเรานิ้มได้ทีแบบนี้แล้วก็ให้นำพริกไทยดำป่นใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ตามไปด้วยพริกชี้ฟ้าที่หั่นไว้ค่ะผัดทุกอย่างให้เข้ากันอีกทีต่อจากนี้ก็จัดการหยอกลงได้เลยค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วเมนูนี้จะมีความหอมของน้ำมันง่ามากเลยร้อยมากเลยทีเดียวค่ะพี่น้องกลิ่นจะออกเป็นสไตล์อาหารจีนค่ะพี่น้องคะมีโอกาสก็ลองทำทานดูนะคะหน้าตาสีสันก่อนน่ารับประทานใช่ไหมอ่ะพี่น้องนี่ค่ะท่านันวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปกับเมนูนี้ก่อนนะคะต้นกระเทียมผัดไส้กุ้งฝากกดติดตามกดเป็นกำลังใจกดซับสไครให้ผีด้วยนะคะขอให้ผีน้องที่ติดตามทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขนะคะผ่านพบแต่สิ่งดีๆในชีวิตพบกันไม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ